อีกหนึ่งเหตุก็เป็นการระเบิดเช่นกันแต่คาดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็เป็นความประมาทของคนงานนะครับอู่ต่อเรือที่บางไทรอยุธยาครับสภาพความเสียหายอย่างที่เราเห็นเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต2คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บมากถึง7คนโอ้โหคือช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาครับมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตถูกแรงระเบิดอัดใส่ร่าง2คนเป็นแรงงานชาวเมียนมาแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1คนทั้งหมดเป็นชาวเมียนมานะครับทางในอำเภอบางไทรรีบไปตรวจสอบเบื้องต้นท่านบอกว่าอาจจะเกิดจากคนงานสูบบุหรี่แล้วโยนก้นบุหรี่ทิ้งเอาไว้ในที่ที่เขาทำงานอยู่แล้วมันเกิดปฏิกิริยาก็เลยระเบิดขึ้นมาหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากประกายไฟในการเชื่อมเหล็กไปทำปฏิกิริยากับสีกันสนิมบริเวณโป๊ะต่อเรือซึ่งตอนนั้นช่างเนี่ยกำลังทาสีใหม่อยู่นะครับสีที่ใช้มันจะมีส่วนประกอบของทินเนอร์ไวไฟเลยล่ะมันจะมีไอระเหยออกมาก็อาจจะไปทำปฏิกิริยากันแล้วก็กลายเป็นระเบิดนะครับตอนนี้ต้องตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนแล้วมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าอู่ต่อเรือจุดนี้เมื่อตอนปี59ก็มีเหตุระเบิดมาแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากถึง4คนด้วยกันนะครับอาจจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของมาตรการความปลอดภัยหรือเปล่านะคะจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำ